อะไรนี่คือกล้องส่องทางไกลครับนี่อะไรอ่ะพี่เกศอ๋อมันเหมือนเป็นแบบไข่ควงเหรอพวกแกะสลักไงนี่ไงพวกแกะสลักไงลองสิเดี๋ยวมือจับสิไม่ได้เดี๋ยวเขาทำครับก็ดูท่าทางน่าจะเป็นพ่อเด็กๆมีพวกแบบถ้วยชามเซตหนึ่งเอาไปไว้บ้านเหรออุปกรณ์ทำกับข้าวครับผมที่ชั้นน้ำส้มไหนแก้วน้ำสนุกพี่ของข้าวแบบญี่ปุ่นมันต่างกันม่องข้าวไทยก็หมูข้าวไทยม่องข้าวไฟฟ้าถ้วยเซรามิกจริงๆถ้วยเนี้ย100บาทแพงไหมอ่ะถือว่าแพงไหมอ่ะ100อ่ะก็ไม่ได้แพงมากแต่ถ้าญี่ปุ่นทำจริงเขามักจะมีตาอันนี้เราไม่รู้ว่าอยู่อาจจะอยู่นะอาจจะปั้นอีกมี 5,000 นะเนี่ยตัวนี้หลายหมื่นนะเนี่ยถูกกันโอ้ยเยอะมากอ่ะโอ้เป็นหมื่น 2,000 2,000 โอ้ก็ราคาใช้ได้นะถูกมากเลยคือของเนี่ยถูกเอาไปประดับบ้านแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยแพงไงเนี่ยแพงนี่ตัวอะไรอ่ะก็หมุนชมูไรเนาะไม่มีปีศาจไปด้วยใช่ไหมเนี่ยเวลาเราไปซื้อที่นู่นแพงหรอใช่ถ้าเราไปซื้อจากญี่ปุ่นแล้วมันจะมีฮอกไกโดน่ารักเอาตัวนี้ได้ไหมตัวไอนุใช่ไหมไอนุเขาไอนุไงแต่ตอนไปฮอกไกโดอันนี้มันแพงมากเลยเราก็เลยไม่ซื้อเรามาซื้ออยู่ที่นี่ตัวละเท่าไหร่ทำไมถึงจะมีละ200บาทซื้อเอาไปแต่งบ้านได้คนจะซื้อไปแต่งบ้านตัวไหนตัวอื่นไม่รู้จักล็อกทำไมไม่ต้องล็อกล็อกไม่ได้มันหลุดออกมาเครื่องวัดเอวเท่าไหร่นะ 1,500 ถูกมากเลยเขาบอกว่าเป็นมือสองมันมีเครื่องอื่นอีกนะกระยานต้องมีค่ะแต่มันไม่สูงนะเธอเอาไปชั่งให้เวลาลูกน้องกินข้าวเนี่ยทำไมไม่เริ่มที่สูงล่ะเออมันอาจจะมีการแห้งนะดูได้สิได้ได้นี่ไงอันใหม่อันเนี้ยสูงได้ไปชั่งข้าวกรรมให้ลูกน้องได้ก็ดีนะเอาอันนี้อ่ะพี่แถวพี่แถวพี่พ่อพี่จะเป็นดิเมนเชียนะจองกุ๊กนี่เขาขายเป็นกิโลอ่ะรักลูกมากซื้อไปให้ลูกน้องเล่นไหมเอาตัวที่เป็นกลมๆอ่ะลูกน้องชอบกลมๆน่ารักตัวนี้น่ารักนะเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวคือตัวละ149บาทเยอะมาก
ุดเล่นไอ้ของเล่นไหนได้อะไรมาบ้างคะแฮปปี้ทีเอสโอเคลองตกนะตุ๊กตาโอเคตัวนี้เห็นฮอกไกโดชอบตุ๊กตาฮอกไกโดเครื่องช่างเอาร่วมไปแล้วเครื่องช่างเอาไว้เป็นช่างข้าวนั่นแหละให้ลูกน้องมาหมีน้อยโอเคแล้วก็หมีน้อย